This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการลงทุนครับหลายคนจะบอกว่าเวลาที่เราจะเริ่มลงทุนเนี่ยบางคนเขาก็พูดว่าประเมินความเสี่ยงของคุณก่อนนะเพราะสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยมีความเสี่ยงไม่เท่ากันมีสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับทีนี้คนแต่ละคนควรจะมีหลักคิดอย่างไรในการที่เราจะลงทุนแน่นอนการลงทุนคงจะมีส่วนผสมของสินทรัพย์ที่หลากหลายด้วยเนี่ยนะครับคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกับอีกคุณบรรพตธนาเพิ่มสุขครับอีกสวัสดีครับสวัสดีครับเฮวิทครับผมนี่สวัสดีครับผู้ชมครับเอางี้เลยรู้ว่าอีกเนี่ยเป็นคนที่แอดวานนะแต่ว่าต้องถามอีกอย่างนี้ครับเราได้ยินสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์เสี่ยงอยากให้อีกลองใส่ตะกร้าให้เราดูสองใบว่าคำว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยทำไมมันถึงปลอดภัยแล้วมันมีอะไรบ้างและสินทรัพย์ที่บอกว่ามันเสี่ยงมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับครับจริงๆมันมีหลายนิยามนะครับมันแล้วแต่ว่าใครให้นิยามตรงนั้นนะครับคือถ้าสมมติเอาทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสัก3ระดับแล้วกันสินทรัพย์เสี่ยงน้อยๆนะครับสินทรัพย์เสี่ยงกลางๆสินทรัพย์เสี่ยงที่เสี่ยงสูงหน่อยนะครับถ้าเสี่ยงน้อยๆเนี่ยแน่นอนความผันผวนนะครับของราคาเนี่ยมันก็อาจจะเคลื่อนไหวประมาณนี้ผมยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพนะครับเคลื่อนไหวประมาณนี้แคบๆหน่อยให้ผลตอบแทนค่อนข้างจะแน่นอนนะปกป้องเงินต้นนะครับถ้ากลางๆก็แน่นอนเบี่ยงเริ่มมากขึ้นละนะครับก็มันหัวใจเริ่มเต้นแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นมากขึ้นนะครับมันก็จะวูบวาบวูบวาบนิดนึงนะครับแต่ว่าความคาดหวังต้องใช้คำว่า expected return นะฮะคือความคาดหวังของผลตอบแทนเนี่ยที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงมากขึ้นแต่มันไม่ได้การันตีนะนะครับส่วนไอ้ความเสี่ยงแบบสูงๆแน่นอนอันนี้ก็ชีพจรหัวใจเลยลุ้นไปด้วยไอ้ตอนที่เฮือบเนี่ยมันอาจจะโอ้โหใจไปอยู่ตะตุ่มละนะแต่ตอนที่ดีใจก็อาจจะแสนดีใจนะฮะความเสี่ยงสูงแต่ว่าความคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนมันก็อาจจะสูงตามไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิยามส่วนตัวผมคิดว่าไม่มีอะไรที่เสี่ยงน้อยหรือว่าไม่มีอะไรที่ปลอดภัย 100% โอเคหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเงินฝากออมทรัพย์ไหมมันเป็นเรื่องของตราสารหนี้หุ้นกู้หรือเปล่าพันธบัตรรัฐบาลก็บอกมันเหนียวนี่ตามทฤษฎีมันก็ใช่แต่สิ่งที่เราเห็นเป็นไงฮะในช่วงที่ผ่านมาโอเคประเทศอาจจะยังพอได้นะครับแต่ถ้าเป็นระดับบริษัทที่เป็นระดับดีๆเนี่ยเราก็เห็นมาหลายเคสละ okay. เราพูดถึงต่างประเทศแล้วกันเนาะนะครับเห็นว่าชำระหนี้อย่างเงี้ยนะชำระหนี้ default นี่ยังไม่นับด้วยนะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ต้องจับตามองมากๆส่วนตัวนี้ผมติดตามเลยว่ามันจะมีเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนเงินฝากบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นจะเสี่ยงเลยก็ฝากไว้ธนาคารแต่ถามจริงๆว่าอย่างในต่างประเทศเราก็เห็นละอเมริกาปีที่แล้วต้นปีเป็นยังไงนะครับซิลิคอนแวลลีย์แบงก์อะไรนี่นะถ้ารัฐบาลไม่อุ้มนะครับมันจะได้ตังค์คืนหรือเปล่าเคลียร์นะชัดเจนมากทีนี้เมื่อสักครู่บอกสินทรัพย์เสี่ยงมีเสี่ยงแบบหายใจปกตินะหายใจติดขัดแล้วก็หอบเลยเอาแต่ละอย่างใส่กล่องดูสินทรัพย์ที่บอกว่าเสี่ยงต่ำมีอะไรเสี่ยงกลางและเสี่ยงสูงมีอะไรบ้างครับเอาเสียงตามก่อนเสียงตามก่อนเอาที่แบบหายใจสบายๆนะครับก็แน่นอนก็จะเป็นถ้าสมมติเราจับนิยามของกลต.ด้วยแล้วกันเนาะนะครับมันอาจจะไล่ไปสัก8ระดับนะครับก็แน่นอนนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของตัวเงินออมทรัพย์นะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของพวกตราสารหนี้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตราสารเงินมันนี่มาเก็ตนะครับหุ้นนะฮะกองทุนนะครับกองทุนผสมกองทุนเซกเตอร์ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเดลิเวอรทีฟอนุพันธ์นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้แต่สุดท้ายแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนไม่เท่ากันถูกต้องถ้าเปรียบเทียบมันก็เป็นวงอ่ะครับไอ้ที่เราสนิทที่สุดเราเข้าใจมากที่สุดมันอาจจะเสี่ยงน้อยสำหรับเราก็ได้เฮวิทสมมติเฮวิทบอกว่าเอ้ยฉันเล่นอนุพันธ์สมมตินะครับเฮ้ยมันคือสิ่งที่เฮวิทเข้าใจไงนั้นมันอาจจะเป็นตัวที่หายใจแบบสบายๆ สำหรับเฮวิทก็ได้แล้วแต่จริตคนถูกต้องความคุ้นชินความรู้แต่ละคนใช่ครับฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อยากจะชวนคิดอีกมุมนึงก็คือเรื่องของการทำ asset allocationนะครับหรือว่าการจัดพอร์ตนะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สมมุติเราเอานิยามตามที่คนทั่วไปจะเข้าใจแล้วกันสมมุติเราจัดเป็นทีมฟุตบอลก็ได้กองหน้ากองกลางกองหลังกองหลังมันก็อาจจะเป็นเช่นตัวเงินฝากนะฮะตราสารหนี้กองกลางเนี่ยก็อาจจะให้อะไรที่สม่ำเสมอหน่อยเช่นพวกรีดนะฮะกองรีดนะครับกองรีดกองทรัสต์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเงินปันผลหรือว่าหุ้นดีเฟนซีฟก็พอได้โอเคกองหน้าจัดเต็มเลยนะครับหุ้น ETF หุ้นต่างประเทศนะครับหรือว่าพวก derivative แล้วแต่คริปโตบางคนก็ถ้าสมมติชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้นะฮะเรื่องของความเสี่ยงต่างๆก็อาจจะจัดอยู่ในประเภทนี้ก็ได้ซึ่งเราอาจจะมีแนวความคิดในการจัดพอร์ตได้หลากหลายรูปแบบครับผมอาจจะเสนอสักแบบ2แบบก็ได้นะครับเช่นเรื่องของอาจจะเป็นคอร์พอร์ต
มีเป็นตัวจริงไงครับเราอาจจะมีสัก 50% แล้วแต่ถ้าตามตำราอาจจะบอกว่า 70-80% ที่เหลือก็อาจจะเป็นตัวสำรองนะฮะสมมติเอาทั่วๆไปแล้วกัน 70-80% เป็นตัวจริงนะครับเป็นคนที่เป็นคอพอร์ตโฟลิโออันนี้เราจะลงทุนเขาเรียก multi asset นะครับลงทุนหลายๆสินทรัพย์สินทรัพย์หลายๆอย่างรวมกันจะมีหุ้นมีตราสารหนี้อะไรว่าไปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติช่วงนี้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันต้องจัดละตลาดหุ้นมันมาละนะครับเราเอาตัวสำรองเงินที่เหลือของเรา20บาทโอ้ตัวสำรองนี่คือเงินสดที่เราเก็บเอาไว้ที่เราเก็บเอาไว้เมื่อเวลาจำเป็นปั๊บดึงตัวสำรองลงเลยเราต้องกล้าหวดเอากองหน้าไปว่าเอากองหน้าไปถ้าติดก็ติดไปก็ติดไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราประเมินแล้วว่าเฮ้ยมันอยู่ในช่วงที่เราต้องตั้งรับละไอ้20บาทที่ว่าที่อยู่ข้างสนามเนี่ยเราอาจจะมาตุนข้างหลังบ้านละเราจะตุนเป็นตราสารหนี้เราอาจจะเพิ่มกองหลังเป็นบรีดเพิ่มกองหลังหรือกองกลางแล้วแต่คนแล้วแต่ strategy นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในขณะที่ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้แล้วมันก็ถามว่าถ้าเป็นตัวเป็นตัวเลยอันไหนปลอดภัยอันไหนเสี่ยงสูงอันนั้นเป็นในเชิงของนิยามแต่ผมชวนทุกคนเลยว่ามาทำไอ้ตัวนี้ดีกว่า asset allocation แล้วมันจะสบายใจพูดง่ายคืออย่าใส่ไข่ทุกฟองเอาไว้ในตะกร้าเดียวกันเพราะเวลาเรากระจายเวลาหล่นมันหล่นหมดหลุมพรางของการลงทุนที่มักจะเกิดขึ้นอันนี้ใส่เข้ามาหน่อยในบริบทของปี67มีอะไรบ้างที่เราควรที่จะส่องมีอะไรบ้างที่เราควรจะติดตามเอ๊ะเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเราสามารถลงทุนได้แบบค่อนข้างปลอดภัยครับครับผมว่าจริงๆมันใช้ได้ทุกปีนะคือเราจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในชีวิตคือเราสามารถที่จะติดดอยภาษาของการลงทุนคือติดดอยก็คือว่าขึ้นไปซื้อในระดับสูงซื้อแพงนะฮะแล้วราคามันร่วงลงมาเราติดดอยขาดทุนอยู่แต่เราจะไม่ขายแต่ความสามารถพิเศษของเราคือเราสามารถติดดอยแล้วติดดอยอีกติดดอยไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่ดอยเดียวไม่ได้มีดอยเดียวเรื่อยๆแล้วมันก็ไปเอเวอเรสต์ไปดวงจันทร์ไปแล้วแต่คือความหมายคือว่าเราต้องรู้ก่อนอย่าไปตามกระแสนะฮะเราต้องอย่าไปโฟโมนะฮะมันจะมีบางช่วงที่บอกว่าเฮ้ยหุ้นเทคกำลังมาซึ่งมันจริงๆมันมาจริงๆแหละกลัวตกขบวนโฟโมถูกต้องเพราะทุกคนจะพูดตลอดโอ้ยผมได้กำไรมาเท่านี้สบายแล้วกลัวตกถนนกลัวตกรถก็ต้องเอาด้วยไปเขาด้วยแต่ไปตอนแพงแล้วถูกต้องครับคนอื่นเขาอาจจะไปตอน10บาทไอ้ตอนที่มันแบบเป็นกระแสข่าวหน่อยมันอาจจะไป20ซึ่งเราก็มักจะเข้าไปตรงนั้นแหละเราก็ไล่ราคาไปอบอุ่นเลยเพราะหลายคนก็ติดดอยด้วยกันแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคืออย่างแรกเลยคือเลยอย่าไปโฟโมอย่ากลัวตกขบวนโดยเฉพาะไหนที่อยู่ในกระแสเนี่ยเราอาจจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือของจริงไหมนะครับกระแสเทคโอเคใช่มันมาแต่เราอาจจะต้องแยกแยะนะครับเช่นสมมติว่ามองในภาพใหญ่เฮ้ย AI ใช่ปัญญาประดิษฐ์มันกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างทั้งการทำงานการใช้ชีวิตเราสัมผัสได้ว่าอันนี้คือของจริงแต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าตอนนั้นเราอาจจะรอจังหวะก็ได้นะครับรอจังหวะเช่นสมมติเราถ้าเป็นสไตล์ส่วนตัวนะครับผมก็จะรอจังหวะว่าเวลาคีย์อีเวนต์หลักๆสำคัญเนี่ยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมีผลจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องไหนนะถ้าอย่างถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มเทคที่มันขึ้นมาเราต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยดอกเบี้ยมันมีผลเพราะมันมีผลต่อการประเมินมูลค่าอะไรล่ะที่มีผลต่อดอกเบี้ยอ้าวก็เฟดไงเพราะฉะนั้นเราจะมาร์กในปฏิทินเลยนะครับว่าสมมติเดือนมีนาคมอันนี้ส่วนตัวผมนี่ไอเดียนี้ดีนะเพราะเรารู้ตารางอยู่แล้วว่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเมื่อไหร่มาร์กในปฏิทินได้จะได้เตือนตัวเองก่อนใช่ครับ พอมาร์กปฏิทินช่วงมีนาเสร็จปั๊บเอ๊ปลายปีมันมีอะไรอ๋อปลายปีมันมีการเลือกตั้งอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนกับว่ามีความผันผวนอ่ะมันอาจจะทำให้กระแสอะไรบางอย่างเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็มาร์กเอาไว้เอ๊เดี๋ยวมันนี่มาร์เก็ตที่อยู่ในเงินนะฮะที่อยู่ในตลาดมันนี่มาร์เก็ตอเมริกาปลายปีอาจจะกลับเข้ามาในฝั่งตลาดหุ้นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาร์กเอาไว้ในปฏิทินครับแล้วโดยเอาสถิติมาจับด้วยมันก็จะทำให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวครับพอมันลงมาปั๊บไอ้ดีๆเหล่านี้ไอ้พวกเนี่ยหุ้นที่มันเป็นพื้นฐานจริงๆเนี่ยอันนี้คือจังหวะในการเข้าไปลงทุนละมันจะเป็นจังหวะที่หันไปทางไหนปั๊บก็จะรู้สึกว่าเต็มไปด้วยข่าวร้ายครับทุกคนจะพูดแต่ข่าวร้ายโอ้ AI ไม่ใช่หรอกมันคือแฟดมันคือสิ่งที่เป็นกระแสชั่วคราวถึงตรงนั้นแหละครับถ้าเรามั่นใจนะแต่เราต้องมั่นใจในข้อมูลนะครับเราถึงจะเข้าไปเก็บอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งสไตล์เรื่องของอย่าไปโฟโมดูได้แต่ให้จับจังหวะอีกทีนึงนะฮะรอจังหวะดีๆแล้วเราค่อยเข้าไปเก็บครับหรือแม้กระทั่งบางคนพอลงทุนในเช่นในกองทุนก็อาจจะดูเฉพาะผลตอบแทนย้อนหลังในอดีตครับซึ่งดูได้ครับโอ้โหนี่ดีจริงๆข้อมูลในอดีตไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปดูนโยบายในการบริหารจัดการว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาที่เขาโต 80-90% มันมีนะแต่เราไม่พูดถึงว่าเป็นกองไหนแต่ทุกคนรู้ดีอยู่ละนะครับพอมันขึ้นมา 80-90% เราคาดหวังแล้วว่าเฮ้ยปีนี้มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้น
เราก็เลยเข้าไปซื้อซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เราต้องเข้าไปดูว่าวิธีการคัดเลือกหุ้นของเขาเป็นยังไงหุ้นที่เขาใส่เข้ามาในตะกร้าในพอร์ตของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอนาคตจริงไหมหรือมันเล่นมาราคาแพงจริงหรือเปล่านะแก๊ง Magnificent 7นะครับที่ขึ้นมาเป็นนางฟ้า7ตัว valuation เป็นยังไงมันขึ้นมาสูงเกินไปหรือเปล่านะเราอาจจะต้องเข้าไปดูในส่วนนั้นด้วยนะครับหรือถ้าให้นึกดูเร็วอีกมันก็จะมีข้อผิดพลาดนะครับเช่นเราอาจจะเปรียบเทียบกับเพื่อนอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะเฮียวิทย์นะครับเช่นสมมุติเฮียวิทย์บอกว่าเนี่ยผมได้กำไรสมมุติ 100% จริงๆเนี่ยผมอาจจะได้กำไร 20% ซึ่งมันเยอะแล้วนะนะ 20% ในสมัยนี้ถือว่าเยอะแล้วนะแต่พอคุยกับเฮียวิทย์เฮียวิทย์บอกเฮ้ยเฮียได้ 100%ผมเหี่ยวเลยนะถูกไหมฮะในเชิงเปรียบเทียบในเชิงเปรียบเทียบมันอย่าไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามอันนี้สำคัญมากๆครับเราอยู่ในเพจของเราถ้าย้อนกลับไปตอนต้นก็คือการจัดพอร์ตของเราแล้วก็ค่อยๆเดินไป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 เรื่อยๆให้มันถึงจุดหมายระหว่างทางมันอาจจะมีความผันผวนบ้างไม่เป็นไรเราอาจจะเปลี่ยนรถที่เรานั่งสมมติเราเปรียบเทียบนะว่าเรากำลังจะไปที่สมมติไปบ้านผมที่จังหวัดหนองคายนะครับมันอาจจะมีเส้นทางเครื่องบินนะไปลงที่อุดร นะครับแล้วก็ไปที่ต้องนั่งรถต่อแต่เราอาจจะไม่ต้องใช้เส้นทางนี้ก็ได้นี่ถ้าระหว่างทางมันอาจจะมีอะไรขรุขระปั๊บเราเดินได้ไหมนิดนึงเราพักข้างทางได้หรือเปล่ามีทางหลายทางมีทางหลายทางไม่ต้องสนใจเฮียวิทย์อาจจะนั่งเครื่องบินนะอีกคนนึงอาจจะวิ่งมาราธอนอเขามีเส้นทางของเขาเรามีเส้นทางเราอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่มันมีวิถีหลายวิถีไม่จำเป็นต้องใช้วิถีเดียวกันเสมอไปใช่ครับโอ้โหอันนี้สำคัญมากมากนะครับอ่ะผมฝากทิ้งท้ายไว้กันนะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคนที่มีความวิตกกังวลนะครับไม่กล้าเสี่ยงนักสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาจะต้องลงทุนเพื่อที่จะประหยัดภาษีบ้างนะครับเพื่อสิ่งต่างๆบ้างอันนี้มีข้อแนะนำสำหรับคนที่กลัวความเสี่ยงเพราะปีนี้หลายคนกลัวความเสี่ยงมากที่ว่าจะได้ผลเท่าไหร่แนะนำยังไงครับแน่นอนครับคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคำนวณทำความเข้าใจทั้งตัวเราเองด้วยนะครับซึ่งเราต้องรู้ว่าเราเป็นสไตล์แบบไหนนะครับเรายอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนสินทรัพย์ที่เราสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ลดหย่อนภาษีหรือเปล่าหรือกองทุนธรรมดาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับเราหรือเปล่าแต่ต้องเน้นย้ำว่าต้องลงทุนเฉพาะ1คือสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจสองก็คือว่าสิ่งที่เรานั้นสามารถรับความเสี่ยงได้อันนี้ต้องย้ำบ่อยๆเลยครับอันนี้สำคัญมากแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเรากำลังเล่นอยู่กับอะไรโอเคเพราะว่าบางทีถ้าสมมติฝนตกปั๊บเราต้องรู้เราต้องปรับพอร์ตแบบไหนการมีบาลานซ์สำคัญมากๆนะครับการที่มาทบทวนพอร์ตของเราสำคัญมากๆครับนะครับลดหย่อนภาษีบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันได้ไงเพราะมันลดหย่อนภาษีมันได้เห็นอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเลยผมว่าไปลองเปิดพอร์ตดูสิเขาไปหลายคนนะไปลองเอาเงินภาษีที่ได้คืนเป็นตัวตั้งใช่ซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปก็ได้บางคนไปเปิดพอร์ตดูผมเชื่อว่าขาดทุนครับ LTF อะไรเขามองว่าได้ตรงนั้นไปแล้วเขาคิดว่าได้ตรงนั้นไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ทำความเข้าใจเลยเขาบอกมานะว่ากองนั้นดีกองนั้นดีแต่สุดท้ายพอผ่านไป5ปี7ปียังขายไม่ได้ขายไม่ลงอ่ะครับเพราะมันยังขาดทุนอยู่เพราะเราขาดความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือไปจากความรู้สำคัญมากๆคือเรื่องของสตินะครับในการที่จะลงทุนยิ่งท่ามกลางภูมิทัศน์แบบนี้ที่หลายคนมีความรู้สึกวิตกกังวลกับความผันผวนนะครับดังนั้นสติและความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูลอย่างแยบยลสำคัญมากวันนี้ต้องขอบคุณอีกมากนะครับขอบคุณมากครับพี่วิทย์ครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเดี๋ยวชวนมาถามอีกกับอีกครับผมได้ครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับที่มีหลากหลายนะครับท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.